เปิดให้เต็มที่นะโปรดสัตว์เนี่ยนะอย่ายอย่าแย่เนี่ยสังสารวัตรก็ไม่เอาด้วยนะสิ่งที่ไม่มีขอบเขตนี่ก็ต้องเต็มที่ทุกอย่างเนี่ยจะไม่เอาตัวไม่เอาเองก็ต้องเต็มที่มันถึงจะพอนะพาช่วยหลุดช่วยสังสารวัฏได้นะแต่มันไม่เต็มที่แล้วเนี่ยตัวเองก็ยังตัวไม่รอดเลยมันจะแพ้ตัวคอยอยู่ของทุกๆคนน่ะของแต่ละคนทุกอย่างต้องถอยจากตัวถอยเองร้องกันไปทั้งสังสารวัตรดีๆอย่างเริ่มจับไม่เอาตัวไม่เอาเองจับไม่ตัวไม่เองใช้ประโยคเหล่านี้เป็นนุสติเตือนนะเตือนตัดเรื่อยๆมันจะได้ไปล้างตัวคอยอยู่นะอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอยู่กับมโนนะพร้อมกันไปดีๆเพราะว่าทุกอย่างพร้อมกันไปเนี่ยมันก็ล้างให้หมดแล้วตัวคอยอยู่เนี่ยเพราะตัวคอยอยู่เนี่ยมันคือตัวไปเฉพาะรูปเฉพาะนามนะเฉพาะกายเฉพาะจิตเนี่ยแล้วมันไปตัวคอยอยู่เนี่ยมันไปเฉพาะไว้ มันก็เลยไม่กว้างขวางนั้นก็เลยต้องรู้สติขึ้นมาสิ่งที่ไม่มีขอบเขตสิ่งนี้ไม่มีลิมิตไม่มีประมาณนี่แหละใช้ดับล้างว่างล้างสังสารวัฏดีนักสังสารวัฏนอกสังสารวัฏในสังสารวัฏนอกคือภาพรวมสังสารวัฏในคือในกายในจิตนี่แหละที่มันวนเวียนกันอยู่ในตัวมันเองนี่แหละเรียกว่าสังสารวัฏในเปิดหูเปิดตาเปิดอินทรีย์ไว้อย่าไหม้ตัวไหม้เองพร้อมไปทั้งสังสารวัฏมันจะไปล้างตัวแค่กายแค่จิตแค่สรรพสิ่งให้เองแค่อยู่มันก็ค่าช่วงนี้แค่นะถ้าบ่อยหน่อยมันก็โบสัตว์ได้น้อยหน่อย สิ่งที่ไม่มีขอบเขตนะให้มันเยอะๆหน่อยให้มันบ่อยๆหน่อยให้มันทีๆหน่อยที่วัดป่าเขาปฏิบัติกันก็ให้เพียรนะในที่นี้คือเพียรปอดก็คือเพียรนะแต่นุภาพไปนะขยันนุสตินะเตือนตักสังสารวัตรเรื่อยๆมันจะได้ไปตัดรอบวงจรแห่งกรรมวงจรแห่งวิบาก
ัวทั้งข้างในตัวมันเองภาพรวมมันจะไม่เหนื่อยเมื่อยล้านะแบบที่จะต้องมานั่งคอยพิจารณาดูจิตดูใจตัวเองหรอกสิ่งที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยมันแค่ดำริแล้วก็ตามนั้นทันทีอย่าไปใช้ตัวสงสัยอย่าไปใช้ตัววิตกวิภาควิจัยวิจารณ์สิ่งที่ให้เนี่ยมันนะจบระบบของวิปัสสนากรรมฐานมันไม่ต้องมีตัวไปคอยศึกษาไม่ต้องมีตัวไปคอยสังเกตสิ่งที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยมันว่างล้างเหมือนกันหมดตัวสังเกตเองมันก็อนิจจังสิ่งที่ไปสังเกตก็อนิจจังไม่ต้องอุปโลกตัวสังเกตขึ้นมาหรอกนะทุกอย่างไม่ตัวไม่เองทุกอย่างไม่เอาตัวไม่เอาเองใช้ให้การดำริจิตแบบให้ไปดำริไอ้สิ่งที่มันล้างในตัวมันเองเนี่ยให้สังสารวัฏไปแบบนี้มันจะไม่อึดอัดทนยากและการเพียรแบบนี้มันไม่ได้บีบคั้นในตัวมันเองแต่ถ้ามันเป็นแบบเพียรเอาปฏิบัติเอาทำเอามันบีบคั้นหมดมันไปทรมานกายทรมานจิตปฏิบัติแบบนั้นเดี๋ยวก็ต้องกินยาเข้าโรงพยาบาลสิ่งที่ไม่มีขอบเขตเท่ากันไปเนี่ยมันไม่ต้องอะไรมากมันใช้ในการดำริมันพร้อมกันไปทั้งสังสารวัฏเจอแม่ชงแม่ชีในและในวัดที่เขาปฏิบัติกันก็แช่อยู่ในตัวมันเองอ่ะมัวแต่คอยดูคอยรู้ตามดูตามรู้จิตเบียดตัวตามดูตามรู้ไม่มีตัวตัดมันก็เหมือนกับมันวันไม่ได้หลับได้นอนนอนก็เหมือนกับตื่นตลอดเวลามันเหมือนมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะมันไปตั้งเอาในการสังเกตตั้งเอาในตัวรู้มันก็คารู้อยู่อย่างนั้น แต่เนื้อหาตัดสรู้เนี่ยมันตัดมันไม่ได้ไปเอาในรู้มันไม่ได้คาตัวรู้สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้พร้อมกันไปทั้งสังสารวัฏมันจึงไม่เกี่ยวว่าจะรู้หรือไม่รู้ไม่เกี่ยวว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่เกี่ยวว่าจะต้องพิจารณากันแบบนี้แบบนั้นแบบไหนไหนมันจะไม่มีภาระในการคอยทำจิตอย่างทิ้งตัวทิ้งเองเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับการทำจิตไม่ใช่การคอยทำจิตจะเป็นเนื้อหานิโรธสรุปนิพพานสรุปตรงมันไม่ใช่ระบบการทำจิตแบบไหนเลยแต่ต้องขยันหน่อยนะขยันเพียรโปรดทุกอย่างเปิดกว้างไปแบบไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยพร้อมไปเรื่อยๆกับล้างว่างล้างกันไปเรื่อยการเพียรโปรดแบบนี้มันไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรเลยเพราะมันไม่ได้ใช้จิตแบบขาเดียวและยังมีอนุภาพในการดับล้างว่างล้างสังสารวัฏกันไปเรื่อยไปตลอด
แต่ถ้ามันแบบเพียรเอาปฏิบัติเอาดูจิตดูใจเอาจะเอามรรคเอาผลเอานิพพานเหนื่อยทั้งเหนื่อยตลอดเหนื่อยเมื่อยล้าตลอดเพราะตัวเอาแล้วก็ไม่ได้อะไรหรอกได้พบได้ภูมิได้ทุกข์ทุกข์ได้ความทุกข์กายทุกข์จิตมาก็ติดตัวปฏิบัตินี่แหละก็เลยทุกข์เพราะตัวปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่การกำหนดด้วยไม่ใช่ตัวกำหนดกำหนดเนี่ยมันไปกรรมไว้กำหนดไปเอาคำบริกรรมมากำกับไว้มันก็ยังติดตัวเอาเหมือนเดิมต้องใช้ประโยคที่มันล้างกันในประโยคเองประโยคที่มันตัดกันในประโยคเองเนี่ยใช้รู้สติเตือนมันยิ่งกว่าตัวกำหนดเพราะมันคลายตัวคลายเองทุกครั้งที่ลึกเตือนขึ้นมามันมีอนุภาพในการคลายตัวมันเองแล้วก็ล้างสรรพสิ่งไปด้วยกันเพราะมันไม่ใช่แบบเอาไง เนี่ยใช้รูปภาพอย่างเงี้ยนะโปรดไปเรื่อยๆทุกอย่างไม่ตัวไม่เองทุกอย่างไม่เอาตัวไม่เอาเองทุกครั้งที่ระลึกขึ้นมามันก็มีรูปภาพออกมาแล้วก็เปิดหูเปิดตาไว้อย่างนี้แหละมันไม่ต้องไปศึกษาจิตมันไม่ต้องมีตัวไปคอยศึกษาอะไรมันไม่ได้มันไม่ใช่ระบบนะเฝ้ายามไม่ใช่วิชาเฝ้ายามไม่ต้องไปคอยหวงจิตคอยประคับประคองจิตกลัวจิตจะดีไม่ดีสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับจิตนี่แหละว่างล้างสังสารวัฏไปด้วยกันจะหมดปฏิโพธิ์ในจิตมันจะหมดห่วงว่าจะปฏิบัติได้หรือปฏิบัติไม่ได้จะละได้หรือละไม่ได้มันจะไม่มีห่วงมันจะหมดห่วงตัวนี้ในประเทศไทยนี่ก็นะผู้ป่วยเยอะมากมีอนุภาพในการคลายช่วยหลุดช่วยภาพรวมนี่นะถือว่ามากกว่าหลายๆประเทศนะทั่วโลกดังนั้นการป่วยในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ยากเหมือนแต่เก่าก่อนนะเพราะมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากเพราะว่าจำนวนมากเนี่ยมันก็ยังไม่พอหรอกที่จะล้างสังสารวัฏในภาพรวมได้ทั้งหมดก็ต้องอาศัยการโปรดไปเรื่อยๆผู้โปรดเองก็ต้องกันกองตัวเองแหละผู้โปรดเองไปเรื่อย
ังสารวัตรนี่แหละคือพื้นที่ใช้กันกรองการโปรดสังสารวัตรนี่แหละคือพุทธเกษตรเนื้อหานี่แหละจับไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่แหละมันยังความเป็นพุทธเกษตรขึ้นมาอย่างความเป็นหน่อเนื้อพุทธางกูลขึ้นมาในจิตในใจของผู้มีที่วาสนาทั้งหลาย บารมีหน้าบารมีน้อยก็ไม่เกี่ยวนะการโปรดนี่คือสรุปจบช่วยสังสารวัตรไปเรื่อยๆมันจะเป็นบารมีในการโปรดขึ้นมาเองนะยิ่งขยันสรุปช่วยจบช่วยเนี่ยนะกำลังในการโปรดมันก็มากขึ้นไปเรื่อยๆกำลังในการจบช่วยมันก็มากขึ้นไปเรื่อยๆทั้งตัดนะทั้งตัดตัวมันเองแล้วตัดช่วยเนี่ยมันก็จะมีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆเองเมื่อคลายตัวมันเองดีๆแล้วเนี่ยคลายตัวคลายเองดีๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นความละเอียดของจิตขึ้นไปเองแบบไม่ต้องเอาความละเอียดความหยาบของมันเป็นประมาณสิ่งที่ไม่มีขอบเขตไปเรื่อยๆก็จะคลายไปเรื่อยๆความหยาบนะในจิตในใจมันก็จะหมดไปเรื่อยๆเป็นความละเอียดขึ้นมาก็ไม่ตัวไม่เองไปเรื่อยๆอีกไม่เอาตัวไม่เอาเองพร้อมไปอีกล้างทั้งหยาบล้างละเอียดตรงนี้ก็ต้องเข้มๆหน่อยนะจะได้มีกำลังคลายช่วยสังสารวัตรได้ถ้าหน่อมแน้มไปหน่อยเนี่ยนะสังสารวัตรก็อาจจะไม่เอาด้วยต้องโปรดดีๆนะเราโปรดดีๆเนี่ยมันไม่ใช่การเอานะการโปรดนี่ก็ไม่ใช่การเอาเหมือนกันมันคลายช่วยหลุดช่วยขยันในการคลายช่วยหลุดช่วยสมุดเชดจบช่วยวิติช่วยตัดช่วยทั้งตัวมันเองและสังสารวัตรพร้อมลงไปนั่นเนี่ยสรรพสัตว์จะหนืดเหนียวกันแค่ไหนนะจะหนืดจะเหนียวกันแค่ไหนจะจมแช่มานานกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นปีก็สามารถที่จะช่วยเขาได้นะ อย่างถอยจากตัวถอยเองอย่างไม่เอาตัวไม่เอาเองดึงขึ้นมาล้างดึงขึ้นมาล้างยากไม่ง่ายนะใช้กำลังก็ต้องประดิษฐ์ประดีอย่าไปใช้เกินกำลัง เดี๋ยวจะหมดแรงซะก่อนอ
ปอดได้เรื่อยๆพอดีหุบกระโหลกกำลังขึ้นมาหุบกระโหลกตั้งใจความตั้งใจขึ้นมาแบบพอเหมาะพอดีอย่างถอยจากตัวถอยเองถอยกลับมาไม่เอาตัวไม่เอาเองเคลียร์ได้หมดนะจะหนืดเหนียวมาแค่ไหนจมแช่มาแค่ไหนนะจะปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนาจนหนืดเหนียวมาแค่ไหนใช้นุภาพปลดไปเรื่อยๆเนี่ยนะเดี๋ยวก็เคลียร์ได้หมดแต่ต้องอาศัยบัญญัติรองรับดีบัญญัติการใช้บัญญัตินี่สำคัญมากสามารถคำพูดประโยคเดียวมันตีความได้หลากหลายนะดังนั้นจึงต้องกันกองบัญญัติกันกองภาษาใช้ภาษาปัจจุบันนี่แหละที่ฟังแล้วมันเก็ทกันได้ตรงๆไม่ต้องไปตีความมากไม่ต้องเป็นประโยคที่มันพาไปชวนคิดไปข้างหน้าเรื่อยชวนตีความไปข้างหน้าสิวชี้ไปข้างหน้าแต่ตัดนะตัดจบที่ปัจจุบันทุกอย่างตัดตัวตัดเองเนี่ยมันตัดนะตัดจบปัจจุบันอย่างเนี่ยไม่เอาตัวไม่เอาเองมันไม่เอาอะไรมันเป็นอะไรมันไม่เอาอดีตมาเป็นปัจจุบันมันไม่เอาปัจจุบันไปเป็นอนาคตมันไม่เอาปัจจุบันมาคอยอยู่ปัจจุบันช่วงนี้มีฝนตกอากาศก็เย็นขึ้นนะการปวดมันก็จะไม่ทุรักทุเลไม่ร้อนจัดเกินไปนะสภาพอากาศ ที่ผ่านมานี่ร้อนมากร้อนจัดมากนะอาศัยอยู่ในที่ที่มันนะเป็นร่มเงามีร่มเงาได้ฝนมาก็ช่วยได้นะลดอุณหภูมิได้การโปรดเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งมันไม่มีตัวปฏิบัติหรือมีตัวไม่ไปปฏิบัติอะไรนะปฏิบัติโปรดเนี่ยก็แค่เลือกเตือนสรุปจับจบช่วยสังสารวัฏไปเรื่อย
จบตัวผู้ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติเขาผู้ปฏิบัติเนี่ยเข้าใจกันทั่วไปก็คือตัวบำเพ็ญนั่นแหละตัวบำเพ็ญใช้ตัวรู้ตัวรู้ตัวเห็นตัวสังเกตส่วนตัวผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยคือพวกที่หลงไปตามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหลงไปนะอยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับเห็นมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละมันคือตัวหลงรู้ทั้งผู้ปฏิบัติทั้งผู้ไม่ปฏิบัติมันก็หลงรู้ทั้งคู่ดังนั้นจะล้างยังไงทั้งตัวผู้ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยก็ทุกอย่างล้างตัวล้างเองสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้ไม่ต้องไปมีผู้ไปคอยละความหลงแล้วก็ไม่มีผู้ไปเป็นความหลงสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงได้ล้างทีเกี่ยวความหลงแล้วทุกอย่างนิจจังทุกอย่างอนัตตาอยู่แล้วแต่มันต้องอาศัยการนึกสติเตือนเท่านั้นเองนึกสติเตือนตัดเพราะมันมีตัวนี่แหละเรียกว่ากรรมอนุสัยความเคยชินตัวคอยอยู่เนี่ยมันขวางตัวคอยอยู่เนี่ยมันมีทั้งในผู้ปฏิบัติทั้งผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยตัวคอยอยู่เนี่ยดังนั้นก็ต้องโปรดยังไงสำหรับคนใหม่คนเก่าก็เหมือนกันนั่นแหละก็ล้างตัวคอยอยู่ดีๆส่วนหนึ่งก็คอยอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือจะเอาอีกส่วนหนึ่งก็คอยอยู่กันละไปอยู่การรู้รู้ละรู้ก็มีตัวคอยละตัวคอยอยู่เหมือนกันก็ล้างไงก็ล้างเหมือนกันนั่นแหละทั้งตัวผู้ปฏิบัติตัวผู้ไม่ปฏิบัติก็ล้างเหมือนกันทุกอย่างไม่ตัวไม่เองทุกอย่างไม่เอาตัวไม่เอาเองใช้รู้สติเตือนขึ้นมาแล้วก็พร้อมมันไปทั้งสังสารวัฏความคอยอยู่เนี่ยมันไปแค่นี้แค่นั้นน่ะกับรูปแล้วกลิ่นเสียงสัมผัสแค่ไหนกับสรรพสิ่งแค่รู้แค่ดูติดตัวแค่นี้แหละเหมือนกันทั้งผู้ปฏิบัติทั้งผู้ไม่ปฏิบัติเหมือนกันแหละหลงเหมือนกันดังนั้นไม่ต้องเถียงกันทำไมเธอไม่ปฏิบัติเลยฉันปฏิบัติมันก็หลงเหมือนกันถ้ามันปฏิบัติเอามันก็หลงเหมือนกันไม่ปฏิบัติมันก็เอาเหมือนกันเอาในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันก็เอาเหมือนกันตัวเอาเหมือนกันเปลี่ยนที่เอางั้นไม่ต้องเถียงกันผู้ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องทะเลาะกันจบตัวจบเองจบทั้งคู่อ่ะยุติตัวยุติเองผู้ปฏิบัติก็จะนะสงสัยจะเข้าใจให้ได้จะดูจะรู้จะเห็นจะพิจารณาให้เข้าใจให้ได้จะไปเข้าใจอะไรอ่ะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันไม่ต้องไปคอยเข้าใจสิ่งที่มันไม่เกี่ยวรู้หรือไม่รู้มันไม่ต้องไปคอยตามรู้ตามดูตามสังเกตแต่ให้ระลึกเตือนระลึกเตือนตัดไอ้โมหะที่มันไปคอยรู้อ่ะตัวไปคอยตามรู้อ่ะต้องอาศัยนุสตินี่แหละเตือนตัดไปเรื่อยแล้วก็เ
็สะท้อนเนื้อหาสัจธรรมที่มันตรงต่อนิโรธนิพพานตรงๆนิโรธสรุปนิพพานสรุปสะท้อนให้ตรงๆแบบไม่ต้องคิดเอาไม่ต้องนึกเอาไม่ต้องพิจารณาแบบไหนกันอย่างไรอีกนะพิจารณายังไงมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วโดยพิจารณาก็อนิจจังสิ่งที่ไปพิจารณาก็อนิจจังแล้วจะต้องพิจารณากันแบบไหนอย่างไรอีกนะเรียกว่าจบตัวพิจารณาหรือเรียกว่าจบตัวจบเองนั่นแหละไม่ต้องไปจบอะไรทุกอย่างจบตัวจบเองจบตัวผู้พิจารณาแหละมันไม่ใช่วิชาเฝ้ายามนะเนื้อหาตรัสรู้เนี่ยมันไม่ใช่วิชาเฝ้ายามไม่ใช่วิชาหอยหาหลักจับหาหลักเกาะก็ไม่ใช่วิชาเลี้ยงควายด้วยมันไม่ใช่อะไรสักอย่างมันไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เองจะเลี้ยงควายยังไงสังเกตควายยังไงเอาควายไปผูกกับหลักยังไงควายมันก็ยังเป็นควายเหมือนเดิมพอเอาหลักออกควายมันก็เตลิดเปิดเปิงไปจิตก็เหมือนกันจิตมันก็อนัตตาเหมือนเดิมจิตก็นิจังเหมือนเดิมจะพิจารณาจิตกันแบบไหนอย่างไรก็อนิจจังนะทุกขังหน้าตาเหมือนเดิมจิตก็ยังเป็นจิตเหมือนเดิมตรัสรู้ดีๆนิพพานเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับจิตว่างเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับอะไรว่างก็ไม่ได้มีความหมายในว่างเองเลิกหลงนะเลิกอุปทานในจิตเนี่ยเรื่องห่วงจิตห่วงใจตัวเองผู้ปฏิบัติทั้งหลายกลัวจิตจะไม่ดีกลัวจิตจะไม่บริสุทธิ์ต้องคอยทำจิตให้บริสุทธิ์ตรัสรู้ดีๆเนื้อหาในโลกนิพพานมันไม่เกี่ยวกับจิตจิตอนิจจังจิตทุกขังจิตอนัตตาไม่เกี่ยวบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์กันแบบไหนอย่างไรทิ้งตัวทิ้งเองละตัวละเองมันแค่เลิกหลงอุปทานซ้อนจิตมันไม่อะไรกับจิตนะมันไม่อะไรกับสรรพสิ่งมันเลิกอะไรกับจิตมันเลิกอะไรกับสรรพสิ่งนั่นแหละจบให้เป็นนะผู้ปฏิบัติทั้งหลายจบตัวจบเองปรับไปสู่การปฏิบัติโปรดคือจบช่วยสังสารวัฏตายช่วยหลุดช่วยสังสารวัฏดีๆจบ
ช่วยไงใช้เนื้อหานิโรธนิพพานนี่แหละโอสัตว์เดี๋ยวมัวจะไปปฏิบัติจิตกันแบบไหนอย่างไรอีกเดี๋ยวมัวแต่พิจารณาพิจารณากันแบบไหนอย่างไรอีกกับจิตกับใจมัวแต่เอาอะไรมากำเดี๋ยวมัวแต่เฝ้าฐานหวงฐานห่วงฐานจะฐานไหนก็ต้องทิ้งกันทุกฐานจะฐานไหนก็ต้องสละกันทุกฐานมันจะได้จบอริยมรรคเป็นทั้งมรรคอริยมรรคปุถุชนปองทุกฐานก็นิพพานทันทีไม่ใช่เอาอะไรมากำไม่ใช่เอาอะไรมาคอยอยู่กับฐานจะกายเวทนาจิตธรรมมันก็ต้องทิ้งตัวทิ้งเองกันตลอดละตัวละเองกันตลอดไม่ใช่เอาอะไรมาอยู่ไม่ใช่การคอยอยู่กับฐานจะฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมไม่ใช่สิ่งคอยอยู่ไม่ใช่สิ่งคอยยึดสรุปสติปัฏฐาน4คือทุกอย่างทิ้งตัวทิ้งเองอย่างละตัวละเองนั่นแหละสรุปจบต้องจบตัวจบเองให้เป็นไม่ใช่อุปโลกตัวผู้เดินทางสร้างหนทางมาเดินเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางมันไม่ใช่อย่างนั้นจบตัวจบเองเนี่ยมันจบตัวผู้เดินทางเส้นทางก็ไม่มีจุดหมายปลายทางก็หมดความหมายไปเองเราเรียกว่าจบภพจบภูมิจบสังสารวัฏของการเป็นผู้เดินทางปรับไปสู่การโปรดนะอย่างพร้อมกันไปอย่างตื่นทุกอย่างโพ่งแต่ไหม้ตัวไหม้เองแบบนี้มันจะได้ทะลุทะลวงจบช่วยสังสารวัฏได้มันจะไม่ได้อยู่แค่กายแค่จิตคนละเรื่องเลยมันไม่ใช่พูดให้แค่จบนะจบช่วยสังสารวัฏมีกำลังด้วยThank you.
รือที่ไหนก็ปอดได้หมดนะการปอดเนี่ยปอดตามเนื้อหาสัจธรรมเนี่ยใช้จบช่วยอยู่ที่ไหนก็คือปอดหมดนะไม่มีเงื่อนไขจะต้องอยู่กับใครต้องโกรธกับใครต้องอยู่ตรงไหนอยู่คนเดียวหรืออยู่กับหมู่คณะไม่มีเงื่อนไขอยู่ที่ไหนก็สร้างธรรมท่ามกลางสังสารวัฏเหมือนเดิมไปไหนอ่ะอยู่ตรงไหนก็ท่ามกลางสังสารวัฏเหมือนเดิมจะอยู่บนโลกหรือจะไปดวงจันทร์หรือจะไปดาวอังคารสังสารวัฏเหมือนเดิมดังนั้นอยู่ที่ไหนก็โปรดไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคอยหนีจากที่ไหนไม่ต้องคอยหนีจากอะไรวางล้างดีๆแต่ที่ไหนมันอยู่ยากอยู่ลำบากก็ปรับเปลี่ยนได้มันไม่ใช่การทนอยู่นะแต่ค่าช่วยหรือช่วยเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนกันตลอดเวลาได้เหมือนกันตามสถานการณ์พื้นที่ก็มีจิตวิญญาณอยู่ทุกที่แหละตามต้นไม้ต่างๆทุกที่มันก็มีนะตายกันไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นแค่ไม่รู้เท่านั้นเองมันก็ตายทับถมกันเนี่ยทุกที่นี่แหละทุกที่คือสุสานทุกที่คือป่าช้าดังนั้นที่โปรดเนี่ยไม่ได้ไปดูอะไรหรอกนะมันไม่ใช่อะไรในดูจะได้นะกันกองตัวเองการกองการโปรดดีการโปรดไม่ลำบากหรอกถ้าไม่โปรดสิลำบากอยู่กับตัวมันเองเนี่ยลำบากทุกคนอยู่กับตัวมันเองแค่นี้แค่นั้นภายในจิตในใจตัวเองเนี่ยลำบากทุกคนแต่การปล่อยนี่มันนะสิ่งที่ไม่มีขอบเขตนะเปิดจิตเปิดใจเปิดหูเปิดตาเปิดเจตนาเปิดอินทรีย์อย่างทิ้งตัวทิ้งเองอย่างไม่เอาตัวไม่เอาเอง